ดาราหนุ่มลุยอาชีพใหม่สร้างอาณาจักรที่พักเตรียมเรียกเขาว่าเศรษฐีนอกจากงานแสดงงานร้องเพลงรวมถึงทำช่อง YouTube แล้วแจ็คแฟนฉันยังทำอีกสารพัดธ,ธุรกิจมีสมหวังบ้างผิดหวังบ้างเป็นปกติและล่าสุดแจ็คแฟนฉันกำลังลองมาทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ดูบ้าง โดยเจ้าตัวพึ่งทุ่มเงินซื้อที่ดินผืนใหญ่ไว้ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ไว้ทำที่พักตากอากาศเหมาะกับคนที่ชื่นชอบธรรมชาติแจ็คเปิดใจว่าได้ซื้อที่ดินเชียงดาววิวดีราคาหลายล้านตั้งใจเปิดธุรกิจที่พักให้คนที่ชอบเสพบ,บรรยากาศได้มาเที่ยวกันตอนนี้ได้แบบเสร็จแล้วกำลังจะเริ่มก่อสร้างคาดแล้วเสร็จช่วงปลายปีพอดี ซึ่งธุรกิจนี้แจ็คเผยด้วยว่ามีการชวนเพื่อนในวงการมาร่วมลงทุนด้วยกันเพราะจริงจังกับธุรกิจนี้มากถือเป็นการสร้างตัวไปด้วยเอาเป็นว่าที่พักตากอากาศของหนุ่มแจ็คจะสวยและน่าไปแค่ไหนหากสร้างเสร็จเปิดให้บริการแล้วเราไม่พลาดที่จะอัปเดตให้ทราบอย่างแน่นอน